วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์ทางประชาไทยออนไลน์นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองเจ้ากับรายเดิมนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจกิติเรียงลาภนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาพูดถึงงานเขียนชิ้นล่าสุดนะครับในปี2562ของอาจารย์ที่ใช้ชื่อว่าเขียนชนบทให้เป็นชาติกำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็นสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับเบื้องต้นเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางทีมงานนะครับว่าให้ลองสำรวจงานเขียนชิ้นนี้ดูผลปรากฏว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากนะครับพูดถึงไม่ใช่แค่ว่าการศึกษาชนบทในแบบที่แตกต่างไปจากเดิมคือไม่ได้ถกเถียงในระดับวิธีวิทยาเท่านั้นแต่ยังถกเถียงในระดับontology แล้วก็ epistemology ด้วยนะครับรวมไปจนถึงการทำความเข้าใจกำเนิดของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาในประเทศไทยในประเทศไทยในช่วงสงครามเย็นนะครับในช่วงทศวรรษ1950ถึง1960วันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนอาจารย์นะครับมาช่วย เล่าให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือ เล่มนี้หน่อยครับครับหนังสือเล่มนี้ก็มันมีประวัติศาสตร์ของการที่ว่าเลือกจะมาทำเรื่องนี้นะครับ คือจริงๆผมเริ่มต้นจากการที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับงานวิเคราะห์หรืองานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขบวนการเสื้อแดงที่มีอยู่โดยนักวิชาการไทยในช่วงหลังปี53เป็นต้นมาคือด้วยความที่ผมเป็นนักกิจกรรมในขบวนการแรงงานเนาะแล้วก็เวลามีม็อบเสื้อแดงผมก็อยู่ในม็อบอยู่เรื่อยๆนะครับไปม็อบเกือบทุกวันก็จะเห็นผู้คนที่มันหลากหลายมากเลยที่แล้วก็อันนึงที่เห็นตลอดเลยก็คือช่วงเย็นจะมีคนเยอะตามม็อบก็คือแล้วเขาก็จะใส่ชุดพนักงานโรงงานสาวโรงงานคนทำงานออฟฟิศมาที่ม็อบครับแล้วเราทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนที่เป็นมวลชนที่ไปชุมนุมประจำของขบวนการเสื้อแดงมันเป็นแรงงานนี่เป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองทำงานอยู่ตามแบบชานเมืองแล้วก็ถึงเวลาก็เข้ามาที่ลาดดำเนินเข้าไปที่ลาดดำริอะไรเงี้ยคราวนี้พอเราก็ตื่นเต้นมากที่มันมีคนที่ทำวิจัยว่าคนเสื้อแดงเป็นใครคราวนี้เพราะว่าอ้าวทำไมไม่เห็นมีการพูดถึงแรงงานในเมืองเลยแต่ดูเสมือนว่างานเกือบทุกชิ้นเนี่ยจะสนใจคนในชนบทตามหมู่บ้านแล้วก็แบ่งกันตามหมู่บ้าน เลือกภาคไปเอาคนนึงศึกษานู่นนี่แต่เราก็ไม่เห็นว่าดินามิกของชนบทดูเสมือนว่าชนบทจะถูกทำให้เป็นก้อนๆแล้วก็คนในเมืองก็ถูกตัดออกไปเนาะทีนี้ผมคิดว่าเวลาที่เราเข้าใจสังคมไทยเนี่ยมันติดอยู่กับคู่ตรงข้ามระหว่างเมืองกับชนบทมากเกินมันทำให้เราไม่เห็นว่าเฮ้ยจริงๆคนที่เป็นแรงงานเนี่ยซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยบ้านเขาอาจจะอยู่ในชนบทเนาะบ้านเกิดเขาแต่จริงๆแล้วเขาทำงานในเมืองโลกกระทัดของเขาเป็นโลกที่อยู่ในเมืองเพราะนั้นคือผมก็เลยเขียนบทวิจารณ์งานวิจัยชุดงานวิจัยกระบวนการเสื้อแดงแล้วก็โดยประเด็นที่ผมสงสัยคือทำไมงานวิจัยชุดนี้ถึงหมกมุ่นกับหรือสนใจเน้นเป็นพิเศษไปกับการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของชนบทแทนที่จะดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมืองคราวนี้หลังจากที่เขียนบทความนั้นไปก็ทีมวิจัยจำนวนหนึ่งก็เขียนตอบโต้มาเป็นบทความ3ชิ้นผมเขียนไป1เขาเขียนมา3ครับมันทำแล้วก็ทำให้ตอกย้ำมากว่าเฮ้ยเขาให้ความในบทวิจารณ์เนี่ยให้ความสำคัญกับชนบทอย่างมากเลยเสมือนเป็นประหนึ่งหน่วยของการวิเคราะห์ที่หยุดที่ค่อนข้างจะแน่นอนท้าทายได้ยากดำรงอยู่แล้วดำรงอยู่แล้วไม่ต้องคุณไม่ต้องไป question เรื่องพวกนี้หรอกก็เลยแบบโอเคมาค้นดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่ที่สังคมไทยเริ่มศึกษาชนบทก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้โดยไม่ตั้งใจคือมันเป็นผลจากการที่เรามีดาล็อกเกิดขึ้นในช่วงหลังปี53ครับก็เลยนำมาสู่งานชิ้นนี้เนาะแต่ว่าอยากทราบว่าจากจุดเนี้ยครับเรื่องพยายามจะทำความเข้าใจว่าไอ้คำว่าชนบทมันถูกให้ความหมายอย่างไรมาจนถึงการศึกษาเรื่องของกำเนิดของสาขาวิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยาในไทยนะสองเรื่องนี้มันสัมพันธ์กันยังไงครับครับคือตอนแรกอะผมไม่มีความเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้เลยว่ามันมาจากไหนอะไรคือสิ่งที่ทำก็คือการไปค้นแล้วที่เราพบก็คือไปดูก่อนว่าใครเป็นคนที่ศึกษาชนบทหรือทำให้ชนบทเป็นหน่วยของการศึกษา คนแรกๆเนาะก็พบว่าเฮ้ยมันเป็นงานศึกษาภาคอีสานแล้วก็เป็นงานศึกษาโดยนักวิชาการอเมริกันจำนวนหนึ่งรวมถึงนักวิชาการไทยที่สัมพันธ์กับหรือได้รับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานของวิจัยหน่วยวิจัยหรือแม้กระทั่งกองทัพของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้มาศึกษาชนบทแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆว่าโอเคในยุคนั้นมันมีใครบ้างตั้งแต่6ทศวรรษ60เป็นต้นมาครับก็เลยเห็นความเกี่ยวพันกันระหว่างนักมนุษยวิทยารุ่นบุกเบิกการเกิดขึ้นของสาขาวิชาภาควิชาต่างๆคณะสังคมวิทยามนุษยวิทยาในช่วงเวลานั้นที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการศึกษาชนบทที่ทำให้ชนบทกลายเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ทีนี้เวลาที่เราพูดอันนี้เราอาจจะต้องนึกถึงบทความของอาจารย์พัฒนากิติอาสาด้วยครับซึ่งแกก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยชนชั้นนำสยามแล้วมันไม่ใช่มันเริ่มต้นขึ้นในยุคสงครามเย็นนะมันมีการที่ชนชั้นนำสยามไปเก็บข้อมูลส่งคนไปเก็บข้อมูลนู่นนี่ซึ่งงานของผมก็จะวางอยู่บนวิธีการอธิบายที่ต่างไปเพราะเวลาที่เราพูดถึงการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาเนี่ยมันก็กว้างๆเนาะสมมุติใครไปเก็บข้อมูลชาวบ้านหรืออะไรมาเขียนอะไรมันก็น่าจะเป็นมนุษยวิทยาได้หมดแต่เวลาที่เราพูดถึงมนุษยวิทยาเนี่ยมันมีในยะของการเป็นดิสซิปลินซึ่งมีตัวสถาบันการศึกษาเป็นตัวรองรับมีวิธีวิทยาเป็นตัวกำกับขององค์ความรู้ชุดนี้มีระบบเทรนนิ่งที่นักวิชาการไปถูกเทรนมาจากที่ไหนก็ตามที่มันมีความแน่นอนตรวจสอบได้ซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่19แต่มันเกิดขึ้นในยุค ของสงครามเย็นที่มีการก่อตั้งสาขาวิชามีการให้ทุนสนับสนุนมีแผนการที่ชัดเจนว่าวิชามนุษยวิทยาจะเกิดขึ้นมาแล้วศึกษาอะไรได้บ้างและการศึกษานี้จะนำไปสู่อะไรได้บ้างซึ่งมันก็จะทำให้เห็นว่าเราสามารถจำกัดพีเรียดมาได้ในแง่ของยุคสงครามเย็นโอเคครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแอคเตอร์หรือตัวแสดงในจากข้อค้นพบของงานชิ้นนี้นะไม่แน่ใจว่าแอคเตอร์ตัวใดบ้างที่มีส่วนพยายามจะเหมือนว่าตะเกียกตะกายเข้าไปเกี่ยวกับแรงกระแสของสหรัฐอเมริกาบ้างในประเทศไทยครับมีหน่วยงานแบบไหนบ้างมีนักวิชาการกลุ่มใดบ้างที่พยายามกระตือรือร้นมากๆกับอิทธิพลของอเมริกาคือถ้าพูดอย่างถึงที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบทบาทสำคัญคนหน่วยงานสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมกับระหว่างนักวิชาการการสร้างนักวิชาการไทยกับจักรวรรดินิยมอเมริกันเนี่ยก็คือรัฐหน่วยงานของรัฐไทยเนาะซึ่งพยายามที่จะต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แล้วตอนนั้นอเมริกาเนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาชนบทไทยอย่างเดียวแต่ไปศึกษาในเปรูในอินเดียในลาตินอเมริกาในหลายที่ทั่วโลกซึ่งมันทำให้เกิดสาขาวิชามนุษยวิทยาในพื้นที่ต่างๆในโลกคือถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการเกิดขึ้นนี้มันมีแพทเทิร์นอยู่นะอย่างดูกรณีของฟิลิปปินส์อเมริกาเข้าไปชนะสเปนตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19เนาะแล้วก็ปกครองสเปนเราก็จะเห็นการก่อตัวของวิชามนุษยวิทยาในฟิลิปปินส์ซึ่งมาก่อนไทยหรืออินโดนีเซียเพราะอเมริกาเข้าไปตรงนั้นก่อนใช่แล้วก็แต่มนุษยวิทยาในยุคนั้นก็จะมีเซนส์ของการเป็นมนุษยวิทยาในเชิงกายภาพเนาะอย่างเช่นผมเคยอ่านงานบางชิ้นที่เป็นบันทึกของเจ้าหน้าที่อาณานิคมของอเมริกาในฟิลิปปินส์เขาบอกว่านักมนุษยวิทยาของเราเนี่ยค้นพบว่ากระดูกสันหลังของคนพื้นเมืองฟิลิปปินส์มีน้อยมีจำนวนข้อน้อยกว่าคนขาวซึ่งอันนี้เป็นมายาคติแน่นอนแต่ว่ามันก็ยุคนั้นมันก็เป็นแบบนั้นแต่พอหลังจากทศวรรษหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชัดเจนว่ามนุษยวิทยามันมีเซนส์ของการเป็น apply and show คือมนุษยวิทยาประยุกต์ในความหมายก็คือว่าเข้าใจวัฒนธรรมที่เฉพาะของสังคมต่างๆและประยุกต์ไปสู่การมีนโยบายหรือการอะไรเพื่อที่จะจัดการควบคุมพัฒนาซึ่งจริงๆก็เป็นลักษณะเดียวกันกับบทบาทของนักมนุษยวิทยาในยุคล่าอาณานิคมเนาะคือใช่หน้าที่ของนักมนุษยวิทยานี่คือไปรวบรวมไอ้สิ่งที่เราความจริงในสนามเพื่อเอากลับมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับแนวนโยบายของเจ้าอาณานิคมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นก็ตามหรือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนฟิลิปปินส์ตอนต้นก็ตามเนี่ยมันเป็นการแบบว่าสอดรับไม่ใช่แค่ให้สหรัฐอเมริกาออกนโยบายที่มันจะไปเสริมอำนาจของตนแต่ยังรวมไปถึงการทำให้สาขาวิชานั้นมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยถูกไหมครับใช่เพราะว่าอย่างตอนนั้นเนี่ยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยหลังจากที่จีนปฏิวัติสำเร็จปี1949 คือจีนเป็นคอมมิวนิสต์และแน่นอนว่าอเมริกาก็มีการวิเคราะห์ว่ามันจะมีโดมิโนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะเข้ามาในภูมิภาคนี้ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเวียดนามเป็นพื้นที่หลักของการสู้รบหรือป้องกันคอมมิวนิสต์ในเซาท์อีสต์เอเชียแต่อเมริกาไม่สามารถเข้าไปศึกษาเวียดนามได้เพราะมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศส
เนาะยังถูกปกครองโดยฝรั่งเศสอยู่คราวนี้สิ่งที่อเมริกาทำและอเมริกาก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเลยในการทำความเข้าใจชนพื้นเมืองในเซาท์อีสเอเชียเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือเอาประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองเพราะเชื่อว่าประเทศไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงที่สุดกับเวียดนามเพราะนั้นก็เลยทุ่มนักพันธุวิทยาจากอเมริกาทุ่มงบประมาณจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแล้วก็มีฐานทัพในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นประเทศไทยก็จะถูกโพสิชันทั้งในแง่ของอะคาเดมิกแล้วก็ถูกโพสิชันในฐานที่เป็นพื้นที่ของmilitary base ครับเรื่องการเมืองการทหารเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเมื่อครู่เราคุยกันค้างไว้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถูกทำให้กลายเป็นเหมือนแบบศูนย์กลางในทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาเองก็ตามหรือว่าศูนย์กลางในทางการเมืองระหว่างประเทศและการทหารด้วยนะครับทีนี้เนี่ยจากจุดเนี้ยครับก็เลยสงสัยเป็นการส่วนตัวว่ามันเกิดสถาบันวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับชนบทหรือพยายามจะประกอบสร้างความหมายของชนบทให้มันมีลักษณะแบบว่าตายตัวกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานยกตัวอย่างเช่นศูนย์วิจัยชาวเขาหรือว่าหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายเนี่ยโดยส่วนตัวก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากความพยายามของอเมริกาที่กระตือรือร้นอยากจะเข้ามาในประเทศไทยมากๆหรือมันเกิดจากความพยายามของนักวิชาการและชนชั้นนำไทยที่อยากจะไปเกาะเกี่ยวสหรัฐอเมริกาหรือแบบอยากไปจูงใจให้เรียกลูกค้าให้อเมริกาเข้ามาที่บ้านของตนคือผมว่าตัวแสดงในประเทศไทยเนี่ยนักวิชาการเองโดยทั่วไปนะแม้กระทั่งตัวผมเองคือคุณมีเงินวิจัยอะไรให้ถ้ามันไม่ขัดกับจริยธรรมศีลธรรมของเรามากเราก็คงจะทำเนาะเพราะเราก็ต้องขอตำแหน่งก็ต้องหาทำมาหากินซึ่งอันนี้มันแน่นอนว่านักวิชาการก็จะถูกขับดันโดยถูกขับเคลื่อนโดยเงินทุนวิจัยอยู่แล้วว่าใครมีให้ทุนวิจัยซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาก็ให้ทุนวิจัยจำนวนมหาศาลรวมถึงการจ้างนักไปช่วยวิเคราะห์ไปเขียนเปเปอร์รีพอร์ตอะไรในพื้นที่คอมมิวนิสต์ด้วยทีนี้แต่ถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบอบเผด็จการอาหารของไทยเนี่ยหรือโครงสร้างของกองทัพหรือแม้กระทั่งฝ่ายจารีตนิยมเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นมาหรือเข้ามามีอำนาจเนาะช่วงชิงคือผู้งานกำจัดคณะราษฎรคนสุดท้ายนั่นก็คือจอมพลป.และปรีดีพนมยงค์ที่ดีโดนก่อนนั้นโดยเครื่องไม้เครื่องมือหรือการสนับสนุนของอเมริกาเพราะนั้นการขึ้นสู่อำนาจหรือการที่ระบอบการเมืองพวกนี้มันจะเซตเทิลได้เนี่ยมันก็ต้องมีแรงสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองกำลังทหารองค์ความรู้ในการจัดการระบบเศรษฐกิจเพราะเราก็เอาเข้าจริงเราทหารก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเนาะหรือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะนั้นเราก็จะเห็นการที่ระบบทหารซึ่งง่อยเปี้ยเสียขามีแต่กำลังอาวุธเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพึ่งพิงกับปัจจัยภายนอกหรือโครงสร้างอำนาจภายนอกครับนั่นก็คืออเมริกาเพราะนั้นมันเป็นความสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายที่จะเปิดรับส่วนนักวิชาการก็คือเป็นสิ่งที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอเมริการัฐบาลไทยร่วมกันก่อตั้งไอ้พวกนี้จ้างพวกนี้มาทำงานจริงๆไม่แน่ใจว่ามันสัมพันธ์กันด้วยไหมกับการที่มีการขยายอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ตอนนั้นแล้วก็รัฐก็มองว่าเป็นภัยคุกคามนะครับซึ่งเข้าใจว่ารัฐเองก็พยายามจะสร้างถนนหนทางหรือว่าเข้าไปสำรวจดินแดนอีสานมากมายในทางวิชาการเนี่ยไม่แน่ใจว่าพวกนักวิชาการเองก็เห็นว่าคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญในทางวิชาการจำเป็นจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสำรวจเพื่อเข้าใจด้วยหรือเปล่าคือผมคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยประมาณปลาย2490หรือต้น2500เนี่ยไอ้ความกลัวภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากไม่ได้เป็นประเด็นหลักเนาะประเด็นหลักก็คือทำยังไงที่พวกนี้จะถูกบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยมากกว่าชาวเขาเนี่ยไม่ได้ถูกมองเป็นภัยคอมมิวนิสต์โดยตัวมันเองแต่ถูกมองว่าคนพวกนี้ไม่จงรักภักดีกับความเป็นไทยคนอีสานไม่จงรักภักดีกับความเป็นไทยซึ่งพอเหตุการณ์ความขัดแย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์มันเริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะในปี2510เป็น2508 2510อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าความเป็นไทยก็มาผูกกับความเป็นคอมมิวนิสต์ความไม่เป็นไทยกลายเป็นอาจจะเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้คนพวกนี้โอนเอียงไปในทางที่เป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นความกลัวเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์ของชนชั้นนำไทยเนี่ยคิดว่ามันเกิดทีหลังมากๆเลยแต่ว่าอันแรกก็คือทำยังไงที่พวกนี้จะเป็นไทยเพราะเราอย่าลืมว่าการขึ้นมาของจอมพลป.สฤษดิ์เองเนี่ยส่วนนึงก็คือการเชิดชูสถาบันจารีตให้เป็นศูนย์กลางของความเป็นไทยการเปลี่ยนวันชาติการกำหนดวันอะไรพิเศษต่างๆจำนวนมากและการทำลายมรดกของคณะราษฎร
ซึ่งทั้งหมดนี้คือการย้ายคอนเซปต์เรื่องชาติจากประชาชนรัฐธรรมนูญรัฐบาลมาสู่ตัวบุคคลหรือสถาบันจารีตนิยมเพราะนั้นไอ้พวกนี้คือกระบวนการที่มันจำเป็นต้องเร่งสร้างมากเลยในช่วงเด่นชัดก็คือช่วงหลัง2500สืบเนื่องจากเมื่อครู่ที่พูดถึงว่าภาคอีสานภาคเหนือนะมันถือเป็นสนา มในยุคแรกๆที่นักมนุษยวิทยารุ่นบุกเบิกนะพยายามจะเข้าไปศึกษากันมากเป็นพิเศษนะทีนี้ไม่แน่ใจว่ามีนักมนุษยวิทยาคนสำคัญคนใดบ้างไหมที่มี contribution เยอะๆ มากๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาภาคอีสานคืออย่างในเล่มนี้ผมก็จะศึกษากรณีศึกษาคืออาจารย์สุเทพสุนทรเภสัชนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้แกเคยสอนอยู่จุฬาในช่วงประมาณหลังปี2500แล้วก็ลาออกไปทำงานให้กับหน่วยงานทหารของอเมริกาเลยหลายปีแล้วก็กลับมาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือที่เลือกศึกษาอาจารย์สุเทพเนี่ยคือส่วนหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญด้วยเพราะว่าไม่อันนึงมาจากว่าเวลาที่เราอ่านเอกสารยุคนั้นเนี่ยเราก็จะพบชื่อสุเทพเยอะไปหมดมหาศาลแล้วก็เริ่มไปตามอ่านว่าไอ้สุเทพเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในท้ายสุดก็เลยไปขอสัมภาษณ์แกแล้วแกยินดีที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยมันก็เลยเหมาะเจาะกันเพราะแกก็พูดกับผมอย่างนึงว่าถ้าแกไม่เล่าให้ผมฟังตอนนี้เรื่องนี้มันจะตายไปกับแกว่าแกได้ทำอะไรบ้างแต่ว่ามันน่าสนใจก็คืออาจารย์สุเทพเนี่ยแกพูดอย่างนึงว่าแกไม่เคยรู้ว่าแกกำลังรับใช้ไอ้โครงสร้างอำนาจแบบไหนซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆเป็นยังไงแต่เราก็ไม่ได้มองว่าแกในแง่บวกแง่ลบนะครับประเด็นก็คือว่าแกเป็นคนนึงที่สำคัญมากที่เริ่มศึกษาภาคอีสานนั่นคือหมู่บ้านหนังสือหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านอีสานในยุคสงครามเย็นเป็นแต่ว่าเราจะเห็นว่างานศึกษาของแกเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นคนที่เซตประเด็นที่สำคัญมากเลยในหมู่นักวิชาการไทยในยุคต่อมานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาภาคอีสานสิ่งที่เรียกว่าปัญหาภาคอีสานนั่นก็คือว่าภาคอีสานยังไม่เป็นการวิเคราะห์ของมันก็คือวางอยู่บนสมมติฐานว่าคนอีสานไม่เป็นคนไทยมากพอไม่จงรักภักดีกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นับถือผีด้อยพัฒนาครับเพราะนั้นด้วยความด้อยต่างๆเหล่านี้คุณสมบัติเหล่านี้มันก็มีแนวโน้มที่คนอีสานจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ได้หรือโปรคอมมิวนิสต์ได้ซึ่งพอผมก็สืบค้นต่อว่าเอ๊ะอาจารย์สุเทพแกไปเอาอันนี้มาจากไหนก็พบว่าไอ้เรื่องคำว่าปัญหาภาคอีสานเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกในวิทยานิพนธ์ของชาลส์คายส์ครับซึ่งผมก็กลับไปถามอาจารย์สุเทพว่าแกเอามาจากไหนแกบอกว่าแกเอามาจากวิทยานิพนธ์ของคายส์ซึ่งคายส์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแกเป็นบิดาของนักมนุษยวิทยาไทยในยุคปัจจุบันตลอดมาหลายสิบปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับแกก็ในวิทยานิพนธ์ของแกเนี่ยซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาและชาติก็พบว่าแกก็เสนอว่าภาคอีสานเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่เป็นไทยมากพอเพราะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันให้ทำให้คนอีสานเป็นคนไทยก็คือทำให้คนอีสานจงรักภักดีกับในหลวงเนาะแต่ถ้าเราดูเทียบเคียงกันกับวิทยานิพนธ์ปิญญาเอกของอาจารย์ณัฐพลใจจริงซึ่งอาจารย์ณัฐพลใจจริงไปดูเอกสารสำรวจทัศนคติคนอีสานเกี่ยวกับในหลวงในปี2490กว่าเนี่ยพบว่าคนอีสานส่วนใหญ่ไม่รู้จักว่าในหลวงคือใครพูดง่ายว่าคนอีสานเนี่ยถ้าพูดอย่างหนึ่งที่สุดในยุคนั้นไม่ได้มีความจงรักภักดีเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในหลวงคือใครชาติไทยคือชาติมันคืออะไรเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็สืบเนื่องกันในวิธีคิดของอเมริกาว่าจะทำยังไงที่คนอีสานจะกลายเป็นคนไทยหรือจงรักภักดีกับความหมายของชาติชาติในความหมายแบบชาติในความหมายที่อเมริกาอยากให้เป็นนั่นก็คือชาติก็คือกษัตริย์ครับเพราะนั้นโปรเจกต์ไอ้คอนเซปต์เรื่องปัญหาภาคอีสานเนี่ยมันก็วางอยู่บนความพยายามที่จะดึงให้คนอีสานจงรักภักดีกับในหลวงเป็นหลักคือกลายเป็นชาติแต่ว่าออกมาในแง่ของการวิเคราะห์เนี่ยในงานของคายหรืองานของสุเทพก็ชี้เห็นว่าไอการที่มันไม่จงคนอีสานไม่จงรักภักดีกับในหลวงเนี่ยมันอาจจะเป็นเชื้อไฟให้คนพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยคนที่ศึกษาปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะผูกโยงระหว่างการจงรักภักดีกับในหลวงชาติศาสตร์กษัตริย์กับการต่อต้านคอมมิวนิสต์เข้ามาด้วยกันรวมถึงในแง่เศรษฐกิจก็คือการพัฒนาภาคอีสานแผนพัฒนาภาคอีสานนู่นนี่ที่จะทำให้คนอีสานการตัดถนนในพวกนี้ครับมันก็จะมาพร้อมกันสอดประสานเข้าด้วยกันหมดเลยเนาะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะรบกวนอาจารย์นะครับฝากอะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แก่คุณผู้ชมสักนิดนึงครับก็จริงๆหนังสือเล่มนี้มันอาจจะมันคิดว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจอาจจะไม่ใช่เป็นนักวิชาการก็ได้เนาะแต่อาจจะสนใจเรื่องสังคมการเมืองไทยแล้วอันนึงที่ผมคิดว่าอยากจะให้ผู้อ่านได้เห็นก็คือว่า
ในสังคมปัจจุบันแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคสิ้นสุดของสงครามเย็นมาประมาณ20ปีแล้วนะครับแต่จริงๆมรดกของสงครามเย็นเนี่ยยังอยู่กับเราในทุกอนูเนาะไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการทหารในปัจจุบันความคิดความเชื่อเกี่ยวกับชาติในเวอร์ชั่นที่มันจำกัดมากๆนะครับรวมถึงในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบบนลงล่างเนาะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในระดับล่างเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตหรือการที่คนทำไมคนอีสานถึงกลายเป็นแรงงานป้อนระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งหมดนี้มันมาจากการความเปลี่ยนแปลงในยุคสงครามเย็นทั้งนั้นซึ่งผมคิดว่าในแง่ของการทำความเข้าใจตัวเราเข้าใจสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งสงครามเย็นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงแล้วก็ยังคงอยู่กับเราในปัจจุบันโอเคครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือยังถ้าลองอ่านแล้วเนี่ยสามารถแชร์ความคิดเห็นหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับที่ทางช่องคอมเมนต์ของทางวิดีโอคลิปใน youtube.com นี้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของทางประชาไทยหรือ Facebook รายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพศิษย์สมบูรณ์ทองและรองศาสตราจารย์ดร.เก่งกิจกิติเรียงลาภขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ